เฮ้ยโหโหลดเซฟมาโหมีหมาป่าเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับเมื่อวานที่เราล่ากวางไว้โหไล่พรประพาด้วยไอ้หมาป่าตัวนี้มันช่างกัดไม่ได้ทำไมมันกัดไม่ได้วะเฮ้ยเว้ยทำไมไปล็อกเป้าอินซีทำไมวะเนี่ยทำไมเมาส์มันแข็งๆรู้สึกว่าการบังคับจะแปลกโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการมันเลยแล้วกันนะครับสีเหมือนพรประพาด้วยคล้ายๆจะล่ามันนะจะได้เป็นเสี้ยนหนามกับเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล่าใครตรงนี้อีกมันก็ต้องมาอีกแน่โอเคขย่ำคอเลือดเราถึงจะน้อยนะครับแต่ว่า2ตัวน่าจะเยอะกว่ามันต้องช่วยกันกำจัดนี่ผมแอบสับสนสีเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเข้มกว่ากัดคอช่วยกันอย่าให้มันหนีหอนประพาผมต้องให้หอนประพาเปิดนะครับไม่งั้นผมอาจจะบาดเจ็บนั่นไงโอ้โหไอ้บ้านี่โอเคกัดได้ฮะนั่นแหละหอนประพาขย่ำมันขย่ำมันเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีหมาป่ามาอีกตัวนะครับด้านหลังโอ้โหมา2ตัวไอ้2ตัวนี้แน่ๆเลยที่มันเจอเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพรประพาช่วยด้วยไอ้2ตัวนี้ที่มันเจอเราตอนแรกอะในพาร์ทแรกเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพรประพาโอ้โหไอ้พวกนี้ลุมกัดเราฮะโอ๊ย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 เยี่ยมมากพรประพาโอ้โหโดนกัดโดนกัดไม่ปล่อยโอ้โหเลือดเหลือน้อยนะฮะแบบนี้แย่แน่ๆโดนไล่โอ้โหไอ้พวกนี้นี่มันไล่เรา3รอบแล้วรอบนี้รอบที่3มันช่างเจ็บแสบนะฮะไอ้นี่กินได้ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าจะกินยากงั้นเก็บแรงไว้แล้วกันผมจะฆ่าพวกนี้จังวะฮีโอ้ยตกใจนึกว่าเป็นตัวนั้นโอเคมันร้องโหยหวนอยากจะล่ามันนะแต่ว่าเลือดมันนี่ก็น่าจะเยอะทั้ง2ตัวเลยนะครับเราก็เพิ่งล่ากวางเสร็จเดี๋ยวเราจะมาร์คจุดไว้นะครับเป็นจะมาร์คจุดไว้เป็นศัตรูนะครับแล้วจำไว้ตั้งชื่อว่าอริเฮ้ยอรินะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทวงแค้นตรงนี้เราจะไม่ลืมตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในเขตหมาป่าตัวไหนนะหาที่นอนก่อนนะครับหาที่นอนแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มให้เลือดมันเต็มนะครับไม่รู้จะนอนกี่คืนน่าจะนอนสัก 3-4 คืนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดนะครับแล้วก็เราจะมาล้างแค้นพวกมันกันถึงเวลาที่จะไปจัดการพวกมันแล้วตอนนี้เราจะล่าเจ้ากระต่ายน้อยเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายก่อนนะฮะโอเคว่าไงพรประพาหิวไหมกินไหมโอเคพรประพากินนะครับเดี๋ยวเราค่อยล่าใหม่ก็ได้พรประพาตอนนี้ก็เลือดเต็มนะฮะอาหารของเราก็เหลือครึ่งนึงนะครับแล้วก็เลือดเกือบเต็มพวกมันอยู่ไหนนะไอ้พวกหมาป่าเกเรพวกนั้นต้องสั่งสอนมันให้รู้สำนึกเดี๋ยวเราดมกลิ่นหามันก่อนนะฮะตรงนี้มีกลิ่นกวางเอลแล้วก็พรประพาเอ้าได้กลิ่นพรประพาได้เหรอเนี่ยมาเดินข้างหน้าทำไมเนี่ยโอ้ยได้กลิ่นตูดโอเคตรงนี้มีกระต่ายนะครับพรประพากินแล้วงั้นผมจะล่ากระต่ายกินบ้างแล้วกันไอ้พวกหมาป่าพวกนั้นมันก็คงอยู่แถวนี้แหละนะครับถิ่นตรงนี้มันไม่ใช่ถิ่นใครน่าจะเล่ร่อนเหมือนกันมีรอยเท้าของหมาป่านะครับแถวนี้ด้วยเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะเห็นอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นมีกระต่ายด้วยเหมือนจะเป็นไอ้ดำหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอกินกระต่ายก่อนเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายไอ้ดำจริงด้วยโอเคมันก็น่าจะเลือดเต็มนะครับ2ต่อ2คงสูสีมันนั่งอยู่นะฮะยังไม่เห็นเราคราวนี้แหละแก
เจต้องเอาคืนให้ได้เพื่อกูหน้าของฉันอื้อแกทำให้ฉันดูแย่ต่อหน้าพัปปาอื้อโอเคพัปปาช่วยด้วยนั่นแหละเยี่ยมต้องรีบจัดการก่อนฝูงมันจะมาหรือว่าไอ้นั่นตัวนั้นเป็นฝูงมันวะอยู่ในพุ่มไม้อาจจะนอนอยู่ยังไม่ตื่นโอเคก่อนจะตื่นนะครับกำจัดไอ้นี่ให้ได้ก่อนใครบอกแฟนแกขี้เซาแบบนี้แกต้องตายนั่นแหละพระพาเอามันเลยจังหวะได้เปรียบจัดการมันอย่าให้มันตื่นไอ้นั่นโอเคขย่ำคอนะครับขย่ำคอแฟนมันขี้เซายังไม่ตื่นเลยโอเคแฟนยังไม่มาเป็นจังหวะที่เยี่ยมมากเป็นจังหวะที่เยี่ยมมากจะหนีไปไหนโอ้เซวิน่ากัดไปเยอะเซวิน่าจะหมดไม่นะเดี๋ยวปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนนะครับค่อยวิ่งตามเซวิน่าเราเหลือน้อยไปดูแฟนมันดีกว่านะฮะเอ๊ใครนอนอยู่ตรงนั้นนะอุ๊ยไม่ใช่แฟนมันนี่นะเป็นกวางโถเอ้ยนึกว่าแฟนมันงั้นก็เดี๋ยวกินอาหารของมันเลยแล้วกันมันคงจะล่ากับแฟนมันเมื่อกี้กินให้หมดเลยพันประพามันเอาซากเราไปเราก็ต้องแย่งซากกลับมาถือว่าเจ้ากันแต่เรื่องนี้คงไม่จบจนกว่าพวกมันจะสูญสลายเราต้องตามไปเก็บงานมันคงหนีไปได้ไม่ไกลนะครับบาดเจ็บตามรอยเท้าพวกนี้ไปนะฮะแกอยู่ไหนฉันได้กลิ่นแกนะนั่นไงแฟนแกไปไหนล่ะแฟนแกอยู่ไหนแฟนแกอยู่ไหนไอ้ดำวิ่งไล่ฮะวิ่งไล่ตอนนี้แต่มันวิ่งโคตรไวอะไวมากๆแล้วก็ตอนนี้แมปโหลดนะครับก็อาจจะกระตุกเล็กน้อยเป็นเพราะว่าตัวเกมนะครับยังไม่สมบูรณ์นะฮะตอนนี้เซวิน่าหมดนะครับปล่อยมันวิ่งไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าทางขวามือรู้สึกว่าจะมีอะไรต่อสู้กันอยู่แล้วมันอยู่2ตัวด้วยหรือว่าฉันจะเข้าใจผิดว่าเจ้านี่เป็นไอ้ดำอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไอ้ดำมันสีเหมือนกันกับแฟนเราเฮ้ยพรประภาฉันว่านะเราปล่อยเขาไปดีกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเราอาจจะเข้าใจผิดอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้นั่นไงผมว่าแล้วไอ้พวกนี้แหละนะครับตัวสีเหมือนพาเป๊ะเลยแล้วก็มีตัวสีขาวนะครับคล้ายๆเรามันกัดเสือเดี๋ยวเราโดอาหารมันก่อนโว้ยๆปล่อยมันกัดเสือนะให้เลือดมันเหลือน้อยๆค่อยไปซ้ำไอ้นี่ชัวร์คอนเฟิร์มว่าไอ้นี่ชัวร์ไอ้ตัวเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะไม่ตั้งใจไปกัดแต่เข้าใจผิดมันเกิดการเข้าใจผิดกันได้อุ้ยตอนนี้มันกำลังสู้กับเสือนะครับปอนภาอย่าเพิ่งเล่นไปกัดปอนภาทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้โหเสือนะครับเสือมาตอนนี้เหมือนเราแท็กทีมอยู่3คนกับเสือโอเคตอนนี้เสือกัดมานะฮะเฮ้ยต้องระวังมันกัดเราด้วยโอเคว่าเราได้เปรียบเราจะสู้มันได้นะฮะโอ้เสือก็ไล่เสือไล่ปอนภาพอนาภาอย่าเข้าไปมันเข้าใจผิดดิสือว่าตอนนี้แยกย้ายนะครับมันยอมแพ้เสือแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซ้ำมันเย้ยไอ้ดำไอ้นี่แน่ๆแหละโอเคแกจะไปไหนผมกลัวมันไปตรงสุดแมปจังเลยถ้าไปสุดแมปนะครับมันจะติดเพราะว่ามันเป็นของเอพิโซดต่อไปนะฮะแต่ถ้ามันติดแล้วมันต้องวิ่งกลับมาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันวิ่งออกไปได้เลยนี่ผมก็คงล่าไม่ได้โอเคเราจะวิ่งไปงับมันให้ได้นะครับจังหวะนี้เราจะจัดการมันทีละตัวโอ้โหรู้สึกว่าเราจะเร่งแล้วมันก็เร่งตามว่ะโคตรไวเปลี่ยนไปไอ้ดำดีกว่านะครับมันวิ่งช้านี่แหละจัดการมันเลยเฮ้ยงับดิพรประภาพรประภาไม่มางับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
อย่างดีที่เราต้อนไอ้ดำมันเข้ามาในนี้ได้นะครับโอเคเติมดาเมจเข้าไปโอ้เพื่อนมันกลับมาว่ะเพื่อนมันกลับมารับเร็วเข้าพันมาพาอีกนิดเดียวเฮ้ยไอ้พวกนี้โอ้เวนออกไปไม่ได้จริงด้วยหมดแล้วฮะพื้นที่ฝั่งนู้นนี่เป็นของเอพิโซดใหม่นะครับไม่นะพวกมันวิ่งออกได้แล้วทำไมเราออกไม่ได้อะบ้าแล้วพวกมันวิ่งหน้าตาเฉยแล้วกำลังกลับเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวรอฮะมันคงจะกลับเข้ามาแน่นอนเพราะว่ามีอาหารอยู่ด้านในข้างนอกไม่มีอะไรพวกนี้นี่มันเหมือนพวกที่แบบโกงเกมเลยนะนึกจะออกจากตรงที่ต่อสู้ก็ออกไปได้ดื้อๆเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปนะหวังว่าเราจะไล่มันแล้วมันจะวิ่งตรงไปข้างหน้าแล้วก็จะมีอากาศล่ามันแต่ว่ามันวิ่งกลับว่ะเดี๋ยวพอพาเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่ารอให้มันกลับมาเชื่อพี่มันต้องกลับมาแน่แต่ไม่รู้ตอนไหนไอ้พวกนี้นี่มันฉลาดนะไม่ยอมเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะนอนรอมันเลยแล้วกันนอนถิ่นม้าป่าตัวอื่นด้วยเผื่อมันออกมาอุ้ยฝันด้วยฝันเห็นนั่นไงผมว่าฝันไม่จบมันมีอะไรมานี่ไงมันกลับมาด้วยความเกรี้ยวกราดอ๋อตรงนี้มันถิ่นมันแน่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันฝูงอื่นนี่ว่ะอันนี้ฝูงหุบเขาลามาคนละฝูงกันแต่ว่าไหนๆก็มันมาสู้แล้วเราก็จะจัดการมันเลยกันโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยพรประพานั่นแหละแจมตอนนี้เลือดเราอาจจะไม่สู้มันนะแต่ว่าเราพยายามกัดตัวเดียวกันกับพรประพาตอนนี้พรประพาล่อให้เรานะครับโอเคนั่นแหละพรประพาเยี่ยมรู้สึกว่าแฟนจะบักยืนดูโอ้ย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 พรประพาช่วยด้วยกัดตูดนะกัดตูดโอเคไปร่วมมือร่วมทีมร่วมด้วยช่วยกันต้องตัวเดียวกันโอ้ยติดแมปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราล่อมันเข้ามาในแมปแล้วกันเผื่อบางทีเราสู้มันแล้วมันหนีอีกนะฮะเฮ้ยพันธภาระวังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมไม่กัดโอ้โหโดนกัดเลยเราอาจจะไม่ไหวเท่ามันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วพันธภาช่วยด้วยโอเคขอบคุณมากพันธภาเข้ามาก่อนพันธภาอย่าเพิ่งบวกเราต้องใช้สมองโอเคเฮ้ยกัดพันธภาเหรอทำไมวันนี้ดูเหนื่อยวะเหนื่อยเว้ยโอเคไอ้บ้าพวกนี้เราต้องกำจัดพวกมันให้ได้โอ้ยทำไมยืนนิ่งล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะยืนนิ่งโอเคกัดได้ครับกัดได้รุมขย่ำเราต้องดูขย่ำปรภามันจะประกัดตูดพี่แล้วโอ้ยโอ้ยนั่นไงพันธภาช่วยทีพันธภาโอเคไม่เป็นไรเร็วเข้าเราต้องเข้ามาข้างในรอดมาในป่าเผื่อมันหนีนะครับมันจะได้มีที่วิ่งกว้างๆหน่อยเราได้มีโอกาสฆ่ามันโอเครอดเข้ามานะอาจจะกระตุกนะครับเล็กน้อยเพราะมันกำลังโหลดแมปอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเป็นที่ตัวเกมนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือบั๊กอยู่ด้วยนะครับต้องรอเกมอัปเดตต่อไปนะแต่ว่าเกมดียอมรับยืนนิ่งทำไมแกพรภาง่ามมันเลยไม่ทันค่อยๆล่อมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะติดกับดักของเราระหว่างนี้ก็พยายามกัดมันถ้าได้จังหวะนะครับอย่างน้อยกัดก่อนก็เจ็บกว่าตามมาพวกเองล่อมันเข้าป่าเฮ้ยพรภาระวังมันใกล้มากเกินไปแล้วอ้าวหยุดนิ่งหยุดนิ่งคิดอะไรอยู่จะหนีเหรอกัดนะตามมาตามมาเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรากลัวนะฮะโดยการวิ่งหนีเพื่อล่อมันเข้ามาให้มันได้ใจแล้วจับมันเชือดซะพรภาวิ่งตามมาอยู่นะครับพรภาก็สับสนเหมือนกันว่าเราจะเอายังไงเหมือนเธอจะแบบเหมือนจะกัดก็ไม่กัด
แล้วก็หนีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้เธอเข้าใจเองนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับไอ้นี่มันสนใจพลภาอยู่เราจะกัดไอ้ตัวนี้เลือดมันเหลือน้อยละต้องรีบกำจัดโอ้โหหมุนสเต็ปการหมุนเองดีมากเลยนะแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือฉันไม่ได้หรอกเงื้อมฟันต่างหากตอนนี้เราสู้กันในเขตหมาป่าลามาเขตพวกมันเลยนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกัดกัดไม่ทันนะมันไวกว่าอุ้ยเลือดเรานี่แบบเราต้องโค่นตัวนึงให้ได้อะถึงจะโค่นอีกตัวได้ไอ้ดำนี่แหละเป้าหมายแรกเอาเลยพระพากัดมันเข้าไปจะวิ่งไปไหนแกตกลงกลัวไม่กลัวโอเคกัดได้ครับจังหวะนี้รุมมันเชือดมันพระพาตอนนี้ว่าไงมันยังไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเพิ่งกัดมานะครับทำให้มันได้ใจก่อนค่อยๆชงทีละนิดจนกว่ารสชาติจะเข้มข้นเราถึงจะดื่มนะครับหมาป่าไม่ใช่กาแฟโอ้มันไล่ผมฮะมันไล่ผมไล่มาติดๆ2ตัวนะฮะโอเคจังหวะนี้พลภากัดตูดมันกัดตูดมันสิพลภามันจะตายแล้วเนี่ยพลภาน่าจะรอดตัวนั้นอยู่นะครับไม่เป็นไรเธออาจจะไม่ว่างไม่เป็นไรฉันจัดการเองโอ้ย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 โดนกัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกัดขาอุ้ย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 เฮ้ยจะตายแต่ว่าเลือดเลยเยอะกว่าไอ้ดำอยู่นะต้องรีบจัดการไอ้ดำแกต้องตายเฮ้ยแกต้องไม่รอดโอเคเดี๋ยวเราจะล่อนเข้ามาก่อนนะครับดูซิว่ามันจะวิ่งหนีไหมกลัวไหมกลัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยๆโอ้โหอันนี้พันประพายลืมสีเหมือนกันเว้ยโอเคมันยังสู้อยู่นะครับแต่ถ้าเราฆ่ามันตัวนึงได้อีกตัวนึงอาจจะหนีอื้อโอ๊ย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 หูไอ้นี่ไอ้นี่มันช่างร้ายกาจเร็วพระพาอีกนิดเดียวเราต้องช่วยกันยืนมองทำไมเอ้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยโอ๊ยกัดผิดตัวจัดการไอ้นี่ก่อนนั่นแหละพระพาทำไมเมาส์แข็งๆตอนนี้วะอยู่ดีเมาส์ก็เป็นไรไม่รู้โอเคตายไหมตายไม่ตายตายไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายโอ้โหโคตรทนจะทนไปไหนวะเรียบร้อยอีกตัวว่าไงหนีฮะมันหนีอ่ะต้องไล่ล่าต่อนะครับแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้จะให้เหลือซากต้องกำจัดมันนะครับเดี๋ยวเราขอกินน้ำก่อนแล้วกันเพื่อเพิ่มขีดสีเขียวนะฮะจะกด E ตลอดเลยถ้าขีดสีเขียวเราขึ้นนะฮะเห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นยาวขึ้นนะครับเราจะวิ่งได้นานขึ้นเหมือนกินสปอนเซอร์ฮะตอนนี้ไม่ได้โฆษณาซะด้วยได้พูดทำไมวะเนี่ยเหมือนกินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วกันเฮ้ยแกล่าต่อฮะมันยังไม่ได้กินน้ำไอ้ตัวนี้เราเหนือกับมันแล้วตอนนี้จะเราน้อยนะครับเลือดมันร้อนด้วยยาพี่ไอ้น้องกัดมันต้องให้พรประภาเป็นคนเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็ตามเพราะว่าเราเลือดน้อยมากพรประภายังเลือด 70% อยู่เลยมีความกระตุกนะครับอันนี้ขออภัยด้วยอย่างที่บอกนะโอเคง่ามันกัดมันพวกเราที่รักเราต้องฆ่ามันให้ได้เพื่อฝูงของเราในอนาคตอย่าให้มีอริแบบนี้เพ่นพ่านอยู่แถวนี้โอ้กัดไม่ได้ครับเฮ้ยนี่นะเอ๋งไปเลยร้องเอ๋งไปเลยโอเคพระพากัดหลังเนี่ยทำงานได้ดีตอนแรกจะเอ๋อนิดนึงนะครับพระพากลับมาละวิ่งไล่ตามไปเรื่อยเรานี่เก่งเนาะเลือดนิดเดียวไปไล่เขาโอเคพระพากัดดิเฮ้ยมาแชร์ดาเมจกันพระพานั่นแหละเยี่ยมโอเคแกจะไปไหนได้อะกัดขากัดขาร้องเองๆเลยตอนนี้เป็นไงอย่างน้อยนะครับเราก็ได้แชร์ดาเมจนะครับถึงเลือดเราจะน้อยโอเคจังหวะนี้ไปซ้ำนะไปซ้ำช่วยพรภานะครับรอบนี้พรภาต้องเป็นนางเอกให้เรา
ราะว่าเราไม่เหลืออะไรละจะวิ่งไปไหนวะนั่นอย่าให้มันรอดเงื้อมือเราไปได้ฮะให้ดูเหมือนมันจะสู้กลับมันสู้กลับว่ะพอจะพาเร็วบวกเร็วนั่นแหละได้นิดเดียวนะครับโอ้มันกลับไปไล่พนภาเขียนจังหวะนี้ครับกัดขาโอ้เลือดเราจะไหวไหมเนี่ยพนภาขู่มันฮะเลือดเราเหลือ11นะครับถ้ามันเหลือนิดเหลือลดลงไปสัก2สัก1นี้ผมก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะฮะต้องรวมพลังกันอย่างสามัคคีมากๆโอเคกัดคอกัดคอพนภาพันธะพาเลือดเยอะนี่น่าจะช่วยกัดบ่อยๆเลยนะพี่จะไม่ไหวแล้วน้องถ้าพี่ตายขึ้นมานี่ใครจะดูแลน้องอ่ะเนี่ยตามมาดิเฮ้ยมันไปอ่ะรอบนี้เราชนะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยแต่ว่ามันมีหมาป่าอีกกลุ่มนึงอยู่นะครับตอนนี้เลือดเหลือ10หมาป่ากลุ่มนี้มันจะสู้กับเราไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันกันแน่มันจะเงยหน้าพูดทำไมเสียงมันเลยไม่ชัดอาจจะไม่ชัดนะเมื่อกี้โอ้โหมันอยู่กับฝูงนี่เหรอไม่ใช่นี่หว่ามันเดินหนีอาจจะไม่ใช่ฝูงเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับฝูงนี้เลยไม่ไหวเคลียร์ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าให้จบก่อนดีกว่าโอเคเราจะตามมันไปนะครับล่อมันไปไกลๆจากฝูงนี้ก่อนนะครับอย่าให้มันรอดมาแถวนี้อีกตัวนี้เป็นฝูงของลามานะครับลามานี่น่าจะมีหลายฝูงอยู่นะฮะตามไปฮะต้องเก็บงานให้เสร็จนะครับตัวนี้กำจัดได้ฝูงหนึ่งก็ศัตรูน้อยลงเอ๊ะเหมือนจะมีใครตามมาได้ยินเสียงกัดมันกัดมันเลยพอนภาผมว่าสักหน่อยนี่จะมีหมาป่ามาแถวนี้แน่เลยมันหอนกันใหญ่เลยนะครับต้องรีบกำจัดเจ้าตัวนี้ก่อนพรประพาเลือดพี่ไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลับไปหาไอ้ฝูนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะกินน้ำอีกสักนิดนึงก่อนขีดเขียวไม่ขึ้นแสดงว่ามันกินเต็มได้แค่นี้โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนต้นไม้นานแล้วกัดคอพนภาเร็วพี่ยื้อไว้ได้ไม่นานโอ้โหพนภาวันนี้เธอช้าจังแม่คุณเอ้ยโอ้โหตอนนี้เราเลือดเท่ามันเลยนะครับเหลือติ่งเดียวต้องรอพนภาเป็นคนกัดแล้วเราตามอ่ะแต่พนภาก็ไม่กัดสักทีนะฮะยังไงยังไงพนภาไม่กัดแต่เรากัดได้นะโอเคกัดด้วยกันเมื่อกี้จังหวะแหลกนะครับเย้โอ้โหเหนื่อยมายาวนานกว่าจะฆ่าได้สุดยอดไปเลยได้ความรักให้กับพรณภาแล้วก็เธอก็รักเราตอบนะฮะพอใจอ่ะพึงพอใจเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดต่อเฮ้ยทำไมแมปนี้มันเป็นสีขาวแล้ววะหรือว่านั่นไงเราปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับก็คือเรายึดตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะอริก็จบไปแล้วนะครับไม่ต้องติ๊กไว้มันจบแล้วอนาคินอาจจะไม่ใช่อริจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราได้ฆ่าฝูงลามาฝูงลามาคือจุดนี้นะครับจุดที่เราเกิดตอนแรกเลยนะฮะก็น่าจะเป็นพวกหนึ่งในฝูงลามาที่มันมาแกล้งเราในตอนแรกแหละโอเคเราก็จะขอดื่มน้ำดื่มท่าจะเป็นการพักผ่อนนะครับขีดน้ำไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยทุกอย่างนะครับเลือดก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้นอนด้วยนะฮะเดี๋ยวคงจะหาที่นอนในนี้แหละนะฮะเยี่ยวใส่น้ำก่อนใครที่กินด้านล่างนี่ขอโทษด้วยนะเราเยี่ยวยึดน้ำไปเลยโอเคภารกิจที่เหลือของเรานี้ก็จะเป็นในเรื่องของตรงนี้นะฮะก็คือการสำรวจนะครับแม่น้ำซึ่งมันเป็นภารกิจที่ยังทำไม่ได้นะครับ
เป็นภารกิจที่ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอเอพิโซด2นะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มานะฮะต้องรออัปเดตด้านล่างมีหมาป่าด้วยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวถ้างั้นผมจะนอนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปสำรวจนะครับสิ่งที่มันยังพอทำได้อยู่ในตอนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าอันนี้ฝันอีกแล้วฝันอะไรวะเนี่ยฝันธรรมดานะครับโอเคเขาบอกว่าให้รอเอพิโซด2ก่อนนะฮะตอนนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยให้เราไปสำรวจดินแดนทางเหนือนะฮะทุ่งหญ้าทางเหนือก็เดี๋ยวจะเราจะไปสำรวจกันนะครับว่ามันจะมีอะไรให้ทำหรือเปล่าด้านล่างมีหมาป่าด้วยนะครับหวังว่าจะไม่เข้ามาในอาณาเขตของเรานะนอนต่อนะครับให้เลือดมันได้สักนิดนึงก่อนค่อยเดินทางโอเคแล้วก็มาเปิดรายการกันหน่อยนะครับก็ทันไหมทันไหมคุณผู้ชมไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ต้องเปิดเหรอโอเคงั้นเอาไว้เปิดพาร์ทหน้าแล้วกันไม่ทันแล้วแหละคนบ้าอะไรมาเปิดรายการตอนใกล้จะจบแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่อยากจะอวดนะครับความเปลี่ยนแปลงของอัครเดชนะครับคือผมติดเครื่องรับสัญญาณให้มันนะครับจะได้หามันเจอง่ายๆนะครับเมื่อมันหายตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดที่ใกล้จะถึงจุดบนสุดของแมปนะฮะหรือว่าทางเหนือนั่นเองนะฮะซึ่งภารกิจในเกมที่เขาให้ทำตอนนี้คือสำรวจเพื่อรอเอพิโซดต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปสำรวจนะฮะว่าทางเหนือนี้มีอะไรซ่อนอยู่มีหมีอ่ะหมีใหญ่ซะด้วยเฮ้ยมันยืนได้อ่ะน่ารักเราทำอะไรไม่ได้หรอเอ้าพอร์พาโอ้ห้าวจังเลยเลือดจะเต็มที่ห้าวจังเลยนะเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดูว่ามันจะเข้าเท่าไหร่ถ้ากัดมันเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้แต่ว่าขึ้นชื่อว่าหมีแล้วนะครับแรงตบโคตรแรงอ่ะโอ้โหโอ้โหพอร์พาแล้วแล้วกัดไม่เข้าอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหโอ้กัดมันไม่เข้าเลยเฮ้ยมันตบแรงมากเป็นสัตว์ที่อึดสุดๆเอ้ยปรพาพอแล้วแค่เทสดูนะฮะไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นทุ่งหญ้าทางเหนือนะครับที่ติดกับลำธารนะฮะซึ่งภารกิจบอกให้เรามาสำรวจรอระหว่าง EP 2ออกซึ่งผมว่าน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนั่นไงมันสุดแมปแล้วนะฮะก็คือหมดแล้วนะครับจังหวะนี้ก็น่าจะต้องรอเอพิโซด2จริงๆนะครับก็คงจะเล่นๆต่อนะฮะไหนๆก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราล่าสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณนี้กินแล้วกันนะครับว่าตอนนี้หิวมากแล้วตัวนี้เป็นเจ้ากวางน้อยนะฮะก็จะล่าง่ายกว่าพวกกวางเอลโอเคกัดขาได้นะครับกระตุกทำไมล่ะเนี่ยตอนนี้ก็กัดเข้า19นะฮะเลือดมันลดไวเหมือนกันเลือดมันไม่เยอะอ่ะตัวนี้ล่าง่ายตัวนี้มีซากด้วยซ้ายมือแต่ว่าเราจะล่าไอ้ตัวนี้ก่อนเพื่อกินอาหารแบบเต็มๆนะครับกลัวซากมันเหลือนิดเดียวช่วยกันพรพาพวกนี้เตะไม่แรงเอาจังหวะนี้ยังไงยืนนิ่งกัดไม่ได้เมื่อกี้โอเคกัดที่ลำตัวนะฮะทางขาหน้าอีกนิดเดียวเราจะได้เนื้อมันกินละคืนนี้จะได้นอนอย่างสบายพรณภาก็พยายามเติมนะฮะโอ้ตอนนี้สเตมิน่าผมหมดละไม่เดี๋ยวมันจะออกไปจากแมปหรือเปล่าวะเนี่ยใกล้ได้แล้วนะเดี๋ยวพยายามต้อนมันกลับมานะครับนี่ใครเนี่ยโอเคเฮ้ยนี่นะได้แล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็ได้เนื้อกินอีกวันนะครับอิ่มน้ำสำราญได้กวางตัวโตมากินมีความสุขมากนะครับวันนี้กับพรประภาเราก็ทำสำเร็จนะครับสำรวจทุกอย่างครบแล้วข้าไปกินคนเดียวทำไมนั่นมันไม่กินร่วมโต๊ะกับเราโอเคเธอกลับมาละ
กวางนี่ก็จะหมดแล้วนะครับกินหมดก็ดีเหมือนกันดีใจดีใจได้กินอาหารนี่นอนอิ่มเอ้ยกินอิ่มนอนเล่นเลยโอเคเอาพยักหน้ารู้สึกว่าเธอจะสบายนะครับตอนนี้ก็เลยนอนเกลือกกลิ้งนี่หน้ารีแลกเองเลยเนี่ยอัครเดชตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีขาวแล้วรู้สึกว่าเราจะยึดได้เฉยอะฆ่ากวางตัวเดียวยึดได้อะแต่ว่าพวกอาณาเขตพวกนี้มันจะไม่ยึดถาวรนะฮะประมาณ2วันในเกมก็จะมีคนมากลับมายึดตรงนี้อีกข้างหน้ามีเสือคูก้าซึ่งผมคิดว่าหลายคนคงอยากจะรู้ว่าอยากให้ผมลองสู้กับมันนะฮะซึ่งหมีแล้วก็สู้ไปแล้วนะครับกัดไม่เข้าเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้กันแต่ผมรู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะครับหลุมของพรประพาก็เจอไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็โดนฆ่าไป1ตัวนะฮะตอนนั้น3ลุม1อันนี้2ลุม1นะครับคิดดู3ลุม1ไม่ไหวอะ2ลุม1จะเหลือละอันนี้ก็ลองกัดได้เล่นดูฮะหนังมันหนาเหมือนกันนะเนี่ยเรา2ตัวก็เท่ากับเหมือนเราตัวเดียวสู้มันตัวต่อตัวเหมือนรวมพลังกันแต่มันก็ยังดีกว่าหมีนะที่หมีมันกัดไม่เข้าเลยมันน่ารักนะเนี่ยเหมือนแมวที่บ้านผมเลยมันก็น่ารักตัวเล็กน่ารักนะครับแต่ว่าอาวุธมันร้ายมือมันอย่างเงี้ยมีกรงเล็บแหลมคมนะครับซึ่งมีประโยชน์โคตรแล้วยืนจ้องหน้ากันทำไมไม่สู้แล้วเหรอยืนนิ่งกันทุกตัวเลยนะเฮ้ยโอ้โอเคแล้วก็รู้นะครับว่าเราสองตัวรวมพลังกันตีมันเนี่ยยังไม่เท่ามันตบเราเลยนะครับดูดิมันตบผมขีดรถเยอะกว่ามันอีกงั้นก็เดี๋ยวเราจะระบายอารมณ์กับเจ้ากระต่ายตัวน้อยข้างหน้านะฮะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่กระต่ายหมาจิ้งจอกนี่ว่ะดูผิดดูผิดลองฆ่าดูแล้วกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมก็คงต้องรอ EP 2ของเกม Book Quest Anniversary Edition นี้ก่อนนะครับถึงจะมาเล่นต่อแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นภาค3นะครับแล้วก็เป็นเกมใหม่ด้วยระบบต่างๆนี้ก็ไม่เยอะเท่ากับภาคก่อนๆ นะครับซึ่งระบบลูกตอนนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับมัลติเพลเยอร์ก็เหมือนกันก็ยังไม่เข้านะฮะก็ต้องรอให้มันอัปเดตกันต่อไปนะครับถึงจะกลับมาเล่นเนื้อเรื่องกันอีกนะฮะเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นภาครีเมคนะครับหรือว่าภาค3ระบบต่างๆนี่ก็จะยังไม่เยอะเท่าภาคก่อนนะฮะทั้งระบบมีลูกนี่ก็ยังมีไม่ได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็ระบบมัลติเพลเยอร์ก็ยังไม่เข้ามาเลยซึ่งตอนนี้ก็ต้องรออัปเดตกันไปนะครับถึงจะกลับมาเล่นอีกครั้งในระหว่างนี้ผมก็จะกลับไปเล่นภาค2นะครับแล้วก็เราจะมาติดตามชีวิตอัครเดชกันอีกในภาค2นะครับว่าในภาค2นี่มันทำอะไรได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีลูกมีฝูงได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปคอยรับชมกันนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ถามหาเกมก่อนไดโนเสาร์นะครับที่ก็ยังแคสอยู่ปกตินะครับแค่ตอนนี้พักมาแคสเกมอื่นเพื่อรออัปเดตแต่ว่าผมเริ่มจะติดเกมอื่นแล้ว โอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอัครเดชและพรประพาจะไปสานต่อกันใน Book Quest ภาค2นะฮะก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับก็ใครที่ชอบซีรีส์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ